คือเขาตัดต้นตาลเมื่อเวลานั่งนานเมื่อจะปวดมากเขาจะดูยังไงที่จะแยกออกได้ยังไม่เข้าใจอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาด้วยกันหรือบางคนเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำให้ได้อย่างนั้นหรือจะไม่ได้ต้องรอไปก่อนต้องปฏิบัติไปมันความขยับของมันไปรู้ของมันเองอย่างที่เป็นมากมันมีกำลังคือสติมันมีกำลังปัญญาเวลามันก็เข้าถึงกันแล้วมันแยกกันได้เองต้นเราจะทำงานมันก็ไม่ได้ยังนึกไม่ออกว่าจะมีทางคือกำลังทางสติปัญญาเราเนี่ยมันเป็นเครื่องจะทำให้รู้ได้มันมีกำลังด้วยเพราะการอารมณ์ขึ้นมาต้องรอมีกำลังแต่ว่าการรอนั่นก็คือปฏิบัติไปรอด้วยการปฏิบัติด้วยกันไม่ใช่รอว่าหยุดเฉยๆมันทำแล้วมันจะเกิดสติปัญญาเข้มแข็งคือเราคำว่ารอนั่นคือเราพยายามเพิ่มกำลังให้เข้าแล้วมันจะได้ขับนั้นได้ผมอย่างนั้นไอ้การที่ทำสมาธิมากๆถึงถ้าไม่หลับไม่นอนเนี่ยง่วงมากๆไม่มีกำลังกายเลยจะเพียรมากจะได้ผลดีด้วยต้องค่อยๆไปมันมีสองทางทำก็ได้ทำไปมีเวลาอะไรเป็นดีทำไปได้ดีอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นนิสัยของผู้หนึ่งถ้าอยากที่ว่านั้นเป็นนิสัยของอีกผู้หนึ่งคนนั้นก็ได้ผลจะตามเรื่องของคนนั้นคนนี้ก็ได้ผลมาตามเรื่องที่ไม่เสียผลของอย่างแบบไหนที่ได้ผลดีกว่าอ๋อแบบพลอดทนนั่นแหละเป็นแบบสำคัญแต่โดยมากอันแบบนั้นมันเป็นแบบของพระนะซึ่งมีหน้าที่อันเดียวเรียกคือไม่เคยจะหลับจะนอนเรียกคารวะเอาเรียกท่านไม่ได้เพราะว่างานการเรามีเราก็ต้องไปแบบคารวะแบบคารวะก็ต้องแบบที่ท่านว่าเนี่ยแบบที่สองนี่คือแบบหนึ่งแบบไม่ค่อยหลับก็นอนอดทนนั่นเป็นแบบเดิมมากพระต้องช้าแบบนี้นั่นจะได้ผลเร็วดีกว่าอ๋อก็เร็วเพราะความพยายามมันเสมอมันมากเหมือนอย่างเราเหล็กไปผลหินเนี่ยตั้งใจผลมือไม่ตั้งใจผลมือถูไปถูมาแต่มันก็มีมันก็คอยได้ของมันอยู่ในนั้นแหละนะติดเร็วขึ้นนะเออเร็วขึ้นเป็นแบบนั้นมันมีจังหวะของมันที่จะมาได้เรื่องอย่างนี้ผมเคยทำได้ทั้งนั้นคือว่าเมื่อถอดเพราะน้อยพยายามตะเกียกตะกายมันก็เหมือนเรากวาดลานวัดอย่างนั้นกวาดไปไม่อยู่ไม่ถอยกวาดนั้นกวาดนี้กวาดถุงผีห้าแต่ใบไม้มันก็ไปได้ด้วยเหมือนกันนะตั้งใจกวาดก็กวาดถุงผีห้ามันก็ออกเหมือนกันใบไม้ดีกว่านอนเฉยไม่กวาดว่ามันถึงขั้นมันจะเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นความพอใจของมันความอดทนความภาคความเพียรมันก็เหมือนความของทำไปท่องไปมันให้ไม่อยากให้หยุดไม่อยากหักพักนั่นนะมันเหมือนอย่างที่เราเพลินกับงานอะไรอย่างนี้มันง่วงมันเหงามันก็อดเอาทำเอามันจะเสร็จเรื่อยๆมันจะพายจะเกียรติการจะได้นะจนงานนั้นสำเร็จได้อันนี้มันก็เหมือนกันทำงานถ้ามันไม่มีผลไม่มีเครื่องดึงดูดไม่ว่างานอะไรมันจะสำเร็จได้ยากนะมีกำลังใจสำคัญที่กำลังใจการทำงานทำงานเราจะพยายามจะอดจะทนมันอดไม่ได้คนเราทนไปไม่ไหวเหมือนกันมันต้องถอยมันมีสิ่งที่ให้อดทนเหมือนอย่างเราคิดมันเผ็ดนะแต่รสของความเผ็ดมันยังมีนะมันเพราะงั้นเมืองไทยจึงไม่ขาดคิดก็บนแต่ว่าเผ็ดอยู่แต่ว่ามันก็มีรสของมันอยู่นั่นแหละพอให้รับเบื่อเป็นงั้นเป็นเค็มนี่มันก็มีรสของมันอะไรๆที่มันก็มีเรื่องมันอยู่ในนั้นมีความดีมีความดีมันอยู่ในนั้นอันนี้ความเพียรก็เหมือนกันที่ว่าจะเกียรติกายไม่เท่าไหร่ก็มันก็มีเรื่องหนึ่งของมันวันนั้นที่จะให้จะเกียรติกายที่ผมถามเกียรติกายจริงจริงการมีผิวที่เกินมากเกินไปก็ไม่ใช่ข้าวหัวใช่เกินไปแล้วง่วงถึงอันนี้เราก็พักเหมือนกันนะถ้าเราก็รู้เหมือนกันในจิตนะคือท่านเนี่ยไม่อยากพักก็ต้องพักให้พักให้ได้ก่อนพักนอนนะผมเคยเป็นคืนไม่นอนทั้งกลางวันคืนไม่นอนเลยเอาทั้งวันจริงๆเป็นกลมได้ทั้งวันนะ
กลางคืนมันนั่งเลยกลางคืนมันจะไม่ยอมนอนโอ้ไม่ไหวอย่างนี้บังคับมันนอนเพราะเรารู้แล้วว่าทำไปประโยชน์ไม่ได้มากถึงได้ก็ไม่มากไม่คุ้มกันนอนไปก่อนบังคับบางครั้งที่มันก็มือไปจะจับงานอยู่นั่นแหละมือมาเข้ามาจิตที่มันจะไปยุ่งกับงานนั้นมันได้เคยทำมันไม่เสร็จมันจะให้เสร็จเลยทำนองแล้วบังคับอ่ะจิตไปผูกพันไปกับขวัญนะใช่มันก็ค่อนข้างกับกันนะคือถ้ามันจนถึงกับสมองถือแล้วกับมันถึงประโยชน์แล้วต้องเรียนมากมันถือจริงนะสมองไม่รับเลยจำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนให้ก่อนอันนี้เหมือนกันถ้าจิตเรามันพิจารณามันมากกว่าเราก็รู้ของเราเหมือนกันเราต้องบังคับมีการบังคับกันแต่ถ้าจะเขาจะสอนคนที่แบบว่าพอมันรู้สึกว่าถ้าเทียบมันก็สมองจะทื่อให้หยุดหน้ามันเดี๋ยวมันจะยังไม่ทื่อมันจะไม่ทำเลยมันจะกระนอนมันจะหยุดซะก่อนมันต้องเลยถ่ายไว้ซะก่อนนะถ้าพอถึงระยะแล้วมันทำรู้ตัวมันเองคนเราใช่ไหมรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนั้นจึงไม่ค่อยจะสอนไม่ค่อยจะบอกเดี๋ยวมันจะนั่นซะก่อนเข้าใจยังไงตอนนี้หน้าอย่างนี้เราเผื่อไว้ซะหน่อยพอถึงระยะแล้วมันรู้มันเองการเรียนก็รู้ตัวเองการปฏิบัติก็รู้ตัวเองถึงข้อไหนที่ควรจะพักขันเราขนาดไหนที่ควรจะพักให้มันก็รู้เลยถ้ามันเคยรับผิดชอบกันมาตั้งวันเกิดมันก็ไม่รู้ไงใช่ไหมมันก็รู้แต่ถ้าพอมันเราจะบอกพอมันรู้สึกแล้วพักได้นะเพราะว่างั้นโอ้ยมันยังไม่รู้สึกหรอกมันรู้สึกขึ้นซะก่อนแล้วรู้สึกจะพักซะก่อนหรือพักกันใหญ่พักกันใหญ่คือผมอธิบายธรรมะไม่เกิดรักมากไปเลยวันนี้อธิบายธรรมะมันลึกซึ้งดีนี่มันจะค่อยจะเอาแบบแผนมาว่าเอาอันนี้ไปเลยดึงมาทางนี้ไปว่าคือเราปฏิบัติมันเป็นขึ้นที่นี่จริงๆการที่ว่าศีลสมาธิปัญญามันขึ้นที่นี่ทั้งนั้นถ้าเวลาเอาไปเทียบในแบบมันไม่มีอะไรผิดเราจึงยอมว่าแบบนี้เป็นแบบอย่างดีเยี่ยมเลยเรายังไม่เป็นนี่ผมพอเป็นนี่ยิ่งกว่าต่างๆเหมือนอย่างบ้านกับแตนเนี่ยเข้ากันได้มากเลยรุ่นแปลงนี่ค่ะท่านว่าต้องมีความรู้ก่อนถึงจะลงมือสร้างบ้านได้ใช่อันนี้ก็ท่านก็สอนมาแล้วนี่เช่นวิธีสอนวิธีภาวนาก็เป็นแตนแล้วนะเช่นภาวนาอย่างนั้นท่านแนะแล้วก็เรียกว่าแตนแล้วนะแล้วก็ทำนั้นมันจำเป็นต้องเรียนมากมายเริ่มไปก็พอมีแล้วก็พอมันเป็นขึ้นมาก็ถามท่านอีกท่านอธิบายต่ออีกพอมันเป็นขึ้นมาเป็นนั่นทำไมเหมือนอย่างท่านถามปัญหาอะไรนี่เราอธิบายต่ออีกเพิ่มไปอีกท่านก็อธิบายอีกมันก็แบบนั้นแหละเรื่อยอธิบายเราก็อ่านตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงแต่ว่าได้ยินไหมผมก็คุยทางนี้ท่านก็คุยทางโน้นได้ยินไหมล่ะได้ยินกันไหมท่านนั่งก็อธิบายท่านนั่งฟังท่านนี้ก็อธิบายท่านนี้ฟังแล้วได้ยินไหมที่นี่ได้ยินชัดไหมท่านอธิบายให้ท่านท่านนั่งฟังได้ฟังชัดไหมเข้าใจชัดไหมท่านอธิบายธรรมะให้ท่านสามสี่องค์นั่นฟังท่านจะนั่งเข้าใจไหมผมก็พูดทางนี้ผมก็ไม่สนใจฟังทางโน้นผมก็ฟังกับทางนี้เข้าใจว่าท่านคงไม่สนใจฟังผมเหมือนกันอธิบายเรื่อยๆท่านนั่นก็เหมือนกันฟังเทศถือแล้วง่วงนอนฟังอาจารย์แล้วไม่ชัวร์นี่เราอธิบายพอประมาณนี่เป็นแค่เรื่องจริงๆนะนึกตามได้ทันมันน่ะอาจารย์ตอนที่ผมพูดถึงเวทนานะเวลามันเข้าถึงงานจริงมันเป็นอย่างที่ว่าจริงทุกเวทนาเนี่ยไม่ทราบมันแยกกันยังไงนะแยกกันจริงๆนี่ขาดตะกิดเลยจิตเป็นจิตพวกเวทนาเข้าไม่ถึงเลยต่างกันต่างจริงทีนี้จะอะไรมาทำให้จิตนี้เผลอตัวไปในขนาดที่ดับอย่างนี้มันไม่มีเพราะเวทนาเข้าไม่ถึงเวทนาเท่านั้นที่จะมาครอบจิตให้เผลอไปตามจนไม่มีสติตามคนเรานะมีพวกเวทนาทั้งเพราะสติรักษาจิตไม่พอปัญญารักษาจิตไม่พอพอปัญญากับสติเข้าถึงจิตแล้วนั่นเวิร์กออกหมดต่างอันต่างขาดเลยจ้ะงานขาดต่างหนึ่งนั่นขาดดับไปพร้อมเลย
ดับในขณะนั้นเลยจิตก็ลงอีกทีนึงเนี่ยเห็นด้วยความอัศจรรย์ของจิตเนี่ยอันเดียวกายหายหมดในขณะนั้นไปหมดเลยในความรู้สึกนะทางด้านที่กายมานั่งอยู่นั่นแหละแต่ความรู้สึกที่มาเกี่ยวข้องกับกายยังไม่มีเลยมันก็ติดอยู่อากาศธาตุอากาศธาตุร่างไปหมดเลยในความรู้สึกนะมันเด่นอย่างนั้นเลยกายไม่มีเวทนาจะเอามาจากไหนหมดมีประการหนึ่งประการที่สองมันแยกกันแต่ไม่ดับนะแยกนี่เป็นจิตนี่เป็นเวทนานี่เข้าไม่ถึงจิตมันจะมีมากอะไรมันก็มีอยู่ในส่วนร่างกายของมันแต่ไม่สามารถเข้าไปถึงจิตเราก็รู้ได้ชัดว่ามันเข้าถึงกันไม่ได้เมื่อเป็นงั้นจะเอาทำอันนี้ให้หวั่นไหวไปไม่ได้เพราะเวทนาไม่เข้ากระเทือนไม่ถึงมันก็เทียมเหมือนกับดวงไฟของเราที่มีแก้วครอบนี่เองนะลมพัดมาไงมันก็อยู่ในของมันของแน่วจิตที่มันมีสติปัญญารอบรองมันแล้วก็เหมือนมีแก้วครอบนี่เองเหมือนมีดวงไฟมีแก้วครอบเวทนาจะมามากมีมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าลมมีมากเท่าไหร่ก็มาแต่เราไม่สามารถจะทำนี่ให้ดับดับนะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นเราแน่เลยทั้งสองอย่างคือแน่ในต่อความดับของเวทนาก็เห็นคือมันดับด้วยการพิจารณาจริงพิจารณารอบแรกมันดับพึบมันไปหมดและกายก็หายไปพร้อมกันจิตก็เป็นเอกจิตเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์ส่วนร่างไม่เกี่ยวกับส่วนร่างกายหายเงียบไปหมดแต่สติไม่เผลอตัวคือจิตไม่เผลอตัวมีความรู้เด่นเป็นความรู้ที่อัศจรรย์ประการที่สองก็คือเวทนานี้มีเต็มรอบอยู่ในส่วนร่างกายมีทุกส่วนเต็มไปหมดเหมือนกับไฟเหมือนกับลมพายุใหญ่ว่างั้นเถอะแต่ไอ้จิตนี่เหมือนก็มีแก้วครอบมันป้องกันป้องกันมันก็ไม่หวั่นอย่างนี้มันก็รู้ชัดนี่ถึงเวลาจำเป็นจริงมันจะไปไหนมันจะแตกมันก็รู้ว่าอันนี้มันจะสลายมันไปอะไรจะดับมันก็รู้มันอันนี้มันไม่ถือพอเป็นงั้นมันก็ไม่หวั่นจิตเนี่ยแน่นี่แหละหลักการไม่หวั่นจริงเห็นได้อย่างนี้จริงถ้าเราปฏิบัติถึงจริงแน่ตัวเองแน่ใจตัวเองยิ่งเป็นนานก็จะได้อ๋อเรื่องนานไม่นานเป็นไรสำคัญที่เราปฏิบัติมาเรื่อยๆเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กนะเราจะไปเอาเอ้ยอะไรปีมันจะโตนะเด็กนี่แหละแล้วกันพ่อแม่ท้อใจนะแต่ได้มากพ่อแม่ของเด็กจะไม่คิดอย่างนั้นนะนี่จะพยายามสนใจกับเด็กในปัจจุบันนั้นทุกๆระยะทีเดียวมันจะให้ปลอดภัยด้วยอาการใดต้องพยายามมันรอรักษามันหิวโหยอะไรมันเป็นโรคเป็นภัยอะไรเด็กไม่ดียังไงพ่อแม่จะต้องพยายามรักษาในปัจจุบันไปจนไม่ได้คำนึงถึงว่าเด็กนี้เมื่อไรจะโตนะถ้าว่าเด็กนี้เมื่อไรจะโตแล้วท้อนะคนเราใช่ไหมเพราะความรักความเมตตาสงสารเด็กมีจำนวนมากยิ่งกว่าที่เราจะไปคาดคะเนเด็กว่าเมื่อไรจะโตให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาอันนี้ความสนใจในจิตที่เราจะพยายามทำจิตของเรามันต้องลักษณะนั้นเหมือนกันมันเลยไม่ค่อยสนใจว่ามันคืนกี่เดือนสักกี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนมันถึงจะเจริญหน้าจริงมันก็ไม่สนใจเลยมันพยายามรักษาตัวมันมันค่อยเติบโตมันไปเรื่อยเหมือนกับเด็กตัวนั้นเจริญเรื่อยไปเรื่อยเหมือนกับเติบโตนะเรื่อย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 ไปเมื่อกายผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อเราเนี่ยเด็กจิตก็เหมือนกันเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นภายในตัวตรงนี้เลยเราเฉพาะปัจจุบันมาปัจจุบันปัจจุบันนั่นแหละมันก็เติบโตไปเรื่อยมันก็เด็กเนี้ยจิตเติบโตเราจะเทียบกับเด็กตัวนั้นจนจิตเจริญตัวเองความรู้ก็เจริญความรอบครอบเจริญความมั่นคงเจริญความถูกเจริญขึ้นที่จิตความเบาอกเบาใจเจริญขึ้นด้วยกันความรอบครอบความคิดอะไรเจริญขึ้นทั้งหมดสบายมาถึงที่แล้วหมดความลำบากอยู่ไหนก็เหมือนกันมั้งมันอยู่ไม่บ้างไม่ไปอยู่นั่นการสถานที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นเพราะจิตนั่นปราศจากการสถานที่ปราศจากเรื่องเพราะอะไรเพราะปราศจากสมมติสิ่งนี้เป็นสมมติจึงเข้ากันไม่ถึงนั่นอันนั้นมันไม่ใช่สมมติแล้วเรื่องสมมติจึงเข้ากันไม่ถึงเพราะไปท่านจึงไม่เกี่ยวกันแต่ในวิหารธรรมคือความเป็นอยู่ในธาตุขันธ์ธาตุขันธ์เป็นสมมติมันมีอยู่ท่านก็ต้องหาที่เรียกท่านสะดวกสบายเพื่อธาตุขันธ์มีด้วยกันสบายท่าว่าแม่สะดวกสบายธาตุขันธ์จะเป็นฝ่ายแล้วสุขภาพลดสุขภาพก็คือลดความเป็นอยู่นั่นเองลดชีวิตวารินไปเป็นลำดับการระหว่างคิดกับขันกับธาตุขันปฏิบัติต่อกันโดยถูกต้องจิตตัวร่างกายก็ถึงอริยไข่ท่านอยู่ลำปางท่านเลือกเดินมากเพื่อปฏิบัติต้องรู้ทำนั้นทำเพียงพอกับจิตใจแล้วท่านเป็นชอบอยู่ในป่านะปฏิบัติตัวให้สะดวกสบายต่ออิริยาบถเพื่อธาตุขันก็เป็นไปด้วยความน่าอื่นจิตใจก็สะดวกอยู่ด้วยกันแล้วอายุถึงอายุไข
ถ้าเราใช้สมาธิบุกน้ำมันก็เป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นไรก็เครื่องมืออย่างที่ใช้มันมากมันก็ไม่เคยทางขาดฐานนี่แหละครับเหมือนเรามีเงินร้อยบาทเราจ่ายวันละ10 บาทก็ต้องถึง10 วันนะถ้าเรามาโอ้ปรับจ่ายก็วันหนึ่งก็ต้องร้อยกว่าหมื่นในวันเดียวอันนี้มันการท่าขันกำลังมันเพียงพออยู่เพียงเท่านี้นะแต่เราจะใช้การใช้งานขนาดนั้นขนาดนั้นเนี่ยมันจะมากไปไหมเราต้องคิดถ้ามากไปมันก็เหมือนกับว่าเราใช้เงินร้อยบาทเพียงวันเดียวเนี่ยมันก็เสร็จไปเร็วๆพูดง่ายว่าเสร็จไปเร็วๆนะแล้วที่เราที่ท่านสงวนไว้น่ะท่านก็สงวนไว้เพื่อทำประโยชน์แก่โลกนะท่านไม่สงวนไว้สำหรับท่านส่วนใหญ่ก็คือประโยชน์แก่โลกถ้าตามพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนะท่านพูดถึงจิตที่บริถึงจิตบริสุทธิ์อย่างเต็มที่นะการเป็นอยู่กับการตายไปท่านมีน้ำหนักเท่ากันท่านไม่เห็นอะไรเป็นมีน้ำหนักยิ่งกว่ากันเพราะการเป็นอยู่ก็คือเรื่องสมมติการสลายไปก็คือเรื่องสมมติสลายท่านไม่ได้สลายไปด้วยความจริงท่านมีสมบูรณ์แล้วแต่ที่ท่านสงวนไว้เพื่ออะไรเนี่ยจึงมีน้ำหนักเพื่อความเป็นอยู่เพราะเหตุไรเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ถ้ายังมีชีวิตอยู่จะทำประโยชน์ได้เท่านั้นเท่านั้นแก่ประชาชนหากว่าได้ปล่อยไปเสียมีประโยชน์ที่ควรจะได้นั้นก็สลายไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่จึงหนักกว่าด้วยเหตุนี้เองเข้าใจไหมเนี่ยถ้าปล่อยตามหลักธรรมชาติของจิตแล้วความเป็นอยู่ความตายไปเท่ากันถ้าไม่มีน้ำหนักอะไรเพราะถ้าไม่ได้หวั่นกับความเป็นอยู่กับความตายไปอันนี้มันเป็นเรื่องของขันที่มาเป็นเรื่องของธาตุของขันที่มาผสมมันพอแล้วมันสลายตัวมันไปอันนี้ไม่ได้ผสมอันนี้ไม่ได้สลายนี่อันนี้เป็นจริงอยู่ตรงกลางแต่ที่สงวนไว้ก็เพื่ออันนี้จะได้เอานำอันนี้ไปเป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์ต่อไปเช่นแนะนำสั่งสอนนะนี่ก็หนักก็หนักมีความเป็นแบบมีการรักษาตรงนี้ร่างกายในแข็งแรงนี่ธาตุขันไม่ดีจิตก็หนีด้วยโอ้ไม่จิตไม่สำหรับจิตความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเรื่องว่าแข็งแรงหรือไม่หรืออ่อนแอเป็นความเสมอตัวเลยถ้าเราจะว่าแข็งแรงก็เหมือนกับจิตมันเพิ่มตัวขึ้นมาก่อนลงไปมันเหมือนกับจิตลดตัวความบริสุทธิ์แล้วไม่มีการลดการเพิ่มจิตไม่มีอ่อนแอจึงไม่มีแข็งแรงเป็นความเสมอภาคสำหรับจิตที่บริสุทธิ์เวลาอดนอนมากๆหรือหิวมากๆมันจิตจะเพลียไปด้วยถ้าจิตเกี่ยวกับขันก็เพียความเพียก็เป็นเวทนาเวทนานี่เกี่ยวกับธาตุขันก็ติดอยู่ด้วยกันก็ต้องอาศัยกันมีการเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าการเกี่ยวข้องเราจะพูดว่าเป็นเกี่ยวข้องมันพูดไม่ถูกนะแต่ยังไงก็ต้องไปฝ่ายขันน่ะจะเป็นฝ่ายที่ลดความมั่นสุดไม่มีการลดคืออันนี้จะใช้งานไม่ได้นานแล้วจะอันนี้จะออกไปแล้วมีขนาดเองแต่ส่วนจะให้ความรู้นี่ลดตัวลงไปหรือเพิ่มตัวขึ้นมานี่ไม่มีเพราะเหตุไรเพราะจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีเวทนาท่านพูดกันอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นความอ่อนเพลียของจิตจึงไม่ปรากฏแล้วว่าจิตนี้อ่อนเพลียไหมเนี่ยเราพูดไม่ได้เพราะจิตไม่มีเวทนาจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีเวทนาหมดคำว่าปรมังสุขขังคือสุขอันเยี่ยมนั้นสุขได้หลักธรรมชาติของจิตต่างหากไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าเวทนานะครับเวทนานี่เป็นหมายถึงหนึ่งเวทนานี่ต้องอนิจจาทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีเวทนาไม่ได้เข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้นี่บริสุทธิ์แล้วใช่ที่บริสุทธิ์แล้วใครจะว่ามีเวทนานะสำหรับผมเองผมไม่เชื่อเลยนะแต่ว่าทิฏฐิก็ไม่ทิฏฐิมันเห็นอยู่ประจักษ์กับจิตนี่ซึ่งสร้างทิฏฐิก่อนแล้วไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยรู้เวลามันรู้เข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจิตที่บริสุทธิ์จริงแล้วไม่มีเวทนาจะเวทนามาจากไหนเวทนามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าจิตมันมีเวทนาอยู่จิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยเอียงไปด้วยจิตไม่สามารถจะทรงตัวได้จึงต้องอาศัยเวทนาหนักถ้าจิตพอตัวแล้วจะเอาเวทนามาซึ่งเป็นสมมติมาแต่งขึ้นมานี่ต้องของแต่ว่าส่วนนี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองอยู่ไม่ได้ก็ไปเนี่ยถ้าพูดตามธรรมชาติของบริสุทธิ์แล้วนะไม่มีอะไรกับอะไรทั้งนั้นนี่เข้าใจเนี่ยที่ผมถามนี่ใช่เป็นบริสุทธิ์จริงๆต้องเป็นอย่างนี้คือไม่มีอะไรจะไปเพิ่มไม่มีอะไรจะลด
เป็นความสูงต่ำเป็นความเพียอะไรอะไรมันเป็นอาการของธาตุที่มันลดตัวมันลงก็เป็นเวทนาหนึ่งแสดงขึ้นมาเป็นความเพียและจิตก็รับทราบเท่านั้นถูกต้องจิตมันต้องรับทราบทุกอย่างในส่วนร่างกายไม่ว่าอะไรมาทั้งหมดจิตต้องรับทราบแต่ส่วนที่ให้จิตเองไปตามความรับทราบส่วนนั้นจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจิตยังไม่ถึงบริสุทธิ์ก็ยังมียังเกี่ยวข้องกับร่างกายบ้างใช่ยังเกี่ยวกับเพียก็ทำไม่ไหวคือท่านผู้บริสุทธิ์ก็เมื่อเพียก็ทำไม่ไหวเหมือนกันเพราะการทำเราจะต้องเอาขันออกไปทำเมื่อขันได้ยึดกำลังแล้วขันจะเป็นจะสามารถทำได้ยังไงเพียงแต่บริความบริสุทธิ์นั้นจะไปทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะแสดงธรรมมานี่ต้องอาศัยขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารความปรุงก็เป็นขันปรุงอาจปรุงทำออกมาความเพียงความบริสุทธิ์นั้นจะทำงานอะไรไม่ได้เลยนึกคิดได้นึกคิดนั่นมันก็เป็นสังขารแล้วสังขารก็เรียกว่าขันแล้วนั่นความบริสุทธิ์จริงไม่ได้เกี่ยวกับการนึกคิดจึงไม่เรียกว่าขันการคิดนึกนี้เป็นเรื่องของขันธรรมจึงต้องอาศัยอันนี้ความบริสุทธิ์จึงต้องอาศัยนี้ออกแสดงอาศัยขันเป็นเครื่องมือความปรุงความคาดความหมายบ้านนั้นคนนั้นชื่อว่าไงมีปัญญาความเราจะแสดงธรรมกับคนนี้ว่าไงเดี๋ยวเป็นเรื่องสมมุติเรื่องของขันนั้นธรรมชาติของความบริสุทธิ์จริงหมดความหมายเกี่ยวกับสิ่งภายนอกนั่นเองเห็นแล้วนะเลิกแล้วนะ